จบนไพรทุกดวงเหมือนหยุดเต้นไปชั่วใช้ชีวิตสมถะและใกล้ชิดราษฎรอย่างเกิดขึ้นเพราะความสามัคคีที่พ่อตั้งใจและปรารถนามาตลอดนะก็สวดพระอภิธรรมมาทุกคืนทุกคืนจนถึงวันนี้ก็จะจุดเทียนถวายเป็นพระราชกุศลนะอยู่ในดวงใจของคนไทยเรานะก็จะจุดในเลข9อยู่ข้างในหัวใจก็ล้อมรอบคือว่าชาวไทยก็รักกันพอจากไปแล้วก็ให้รักกันเหมือนอย่างพ่อที่อยู่พระเจริญพรที่ตารางนิ้วนะครับผมเชื่อว่าพระองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมเยียนและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นธุระกันดารอย่างไรนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนห่วงใยประชาชนนะครับไม่ว่าฝนฟ้าจะตกแดดจะออกอย่างไรท่านก็เสด็จนะครับและที่ผมยึดเหนี่ยวนำI'm gonna go to the next one.